สวัสดีครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเรื่อง evaluation function ซึ่งว่าด้วยการกำหนดเป้าหมายและพฤติกรรมให้กับ AI โดยเรามักจะเห็นฟังก์ชันที่ว่านี้ใน AI ที่เน้นการ simulation หรือการ search เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาโดย evaluation function ก็คือสิ่งที่ AI ใช้ในการชั่งน้ำหนักทางเลือกต่างๆนอกจาก AI ที่ใช้การ simulation แล้ว AI ที่มีการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ก็อาจจะมีกลไกที่ทำหน้าที่คล้ายกันนี้คือเวลาที่มันทำแอคชั่นบางอย่างลงไปมันจะต้องมีฟังก์ชันที่ใช้ประเมินได้ว่าสิ่งที่มันทำลงไปนั้นให้ผลดีแค่ไหนช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนในเชิงปริมาณก่อนหน้านี้เราได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าโมเดลหากจะเทียบ Evaluation ฟังก์ชันกับโมเดล โมเดลนั้นค่อนข้างจะสำเร็จรูปเช่นเรามีข้อมูลของสถานการณ์หรือสเตตนาปจจุบันแล้วส่งมันให้กับโมเดลโมเดลจะให้คำตอบกับเราเลยว่าเราควรจะทำอะไรแต่หากจะใช้ evaluation function ให้นึกถึงกรณีที่เรามีทางเลือกต่างๆโดยในแต่ละทางนั้นเราสามารถคาดชะนีผลลัพธ์ได้จากผลลัพธ์นั้นเรานำมันมาเข้าฟังก์ชัน คำนวณสิ่งที่เป็นเหมือนคะแนนหรือตัวชี้วัดคุณภาพของทางเลือกออกมาและจากนั้นจึงเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจะเห็นว่ามันมีความยุ่งยากขึ้นในแง่ที่ว่าเราต้องมีฟังก์ชันสำหรับการประเมินผลที่ดีแต่ AI ที่ใช้ Evaluation ฟังชันก็จะมีความยืดหยุ่นเพราะเราสามารถกำหนดเป้าหมายกำหนดพฤติกรรมอะไรให้กับ AI ก็ได้ตราบที่เราสามารถเขียนเป้าหมายออกมาในรูปฟังก์ชันได้ สิ่งที่คุณจะได้เห็นในคลิปนี้ก็คือตัวอย่างของฟังก์ชันที่ว่าเนื้อหาบางส่วนอาจจะมีความเป็นเทคนิคนิดหนึ่งเพราะการออกแบบ AI นี้นะครับไม่มากก็น้อยเราต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เราจะไปดูตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพว่าคณิตศาสตร์นั้นมีความสําคัญกับการสร้าง AI อย่างไรเวลาที <D> ่เราออกแบบ AI ที่มีความสามารถในการค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุปเป้าหมาย สิ่งสำคัญที่เราให้กับ AI ไม่ใช่กฎหรือคำสั่ง if-then-else ที่ว่าให้ทำอะไรเมื่อ,อไหร่แต่คือ evaluation function ที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักทางเลียกหรือประเมินตัวเลือกต่างๆ evaluation function บางทีก็ถูกเรียกโดยมีคำขึ้นต้นว่า heuristic หรือ static heuristic หมายถึงการที่มันเป็นทางลัดในการประเมินเป็นการคาดคะเนอย่างคร่าวๆภายใต้สมการภายใต้ตัวแปรที่เรากำหนดไว้ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การประเมินที่ถูกต้องจริงๆก็ได้ Evaluation Function เป็นศัพท์ที่เดิมทีใช้กับอัลกอริทึมสำหรับเกมกระดานมันใช้ในการประเมินสถานการณ์ในเกมออกมาเป็นสกอร์แต่อย่างไรก็ตามคอนเซปท์ที่คล้ายกันนี้ก็มีอยู่ในอัลกอริทึมจำนวนมากเพียงแต่มันถูกรู้จักในชื่อที่แตกต่างกันอย่างเจ n เนติกอัลกอริทึมจะเรียกฟังก์ชันที่ทำหน้าที่คล้ายกันนี้ว่าฟิตเนสฟังก์ชัน ถ้าในอัลกอริทึมที่มีการเรียนรู้ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่คล้ายกันนี้อาจจะเรียกว่า value function หรือ state value function เอาเป็นว่าเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการชั่งน้ำหนักทางเลือกโดยวัดคุณภาพของมันออกมาเป็นปริมาณเมื่อนั้นเราอาศัยฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ evaluation ส่วนประกอบหลกัหลกๆของ evaluation function มักจะถูกออกแบบมาเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ดังน,นั้นเราต้องตีความผลลัพธ์หรือสถานการณ์ณเวลาใดๆให้ออกมาอยู่ในรูปของตัวเลขถ้าพูดถึงเกมหมากรุก AI ประเมินสถานการณ์ของเกมได้โดยแปลงหมากต่างๆที่เหลือบนกระดานเป็นคะแนนโดยเอาคะแนนของมันตั้งและลบด้วยคะแนนของฝ่ายตรงข้ามเช่นถ้ามันมีม้าเหลือ2ตัวขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเหลือลูกหรือเดือยหนึ่งตัวคะแนนรวมก็จะเป็น 6- กลบห และมันจะประเมินการตัดสินใจได้อย่างเช่นว่าถ้ามันยอมเสียหมาหนตัวแลกกับลูกได้คะแนนรวมก็จะกลายเป็น3-0ลบศซึ่งมากขึ้น2และถือเป็นทางเลือกที่ดีส่วนขุนนั้นให้มีคะแนนเป็นอน,นันต์เพราะถ้าเสียขุนหรือกำจัดขุนของฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะจบเกมโดยทันทีที่ยกตัวอย่างนี้อาจจะเป็น Evaluation ฟัง์ชเลยหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ Evaluation f u ฟังก์ชที่เรียกว่าเท erm ิม อย่างตัวอย่างที่ยกมาจากวิกิพีเดียนี้การคำนวณคะแนนจากหมากที่เหลือดังที่กล่าวมาเป็นส่วนที่เราเรียกว่า Material Score ใน Evaluation f u ฟังก์ชันยังมีการคำนึงถึงเทอร์มอื่นๆเช่นความคล่องตัวในการเคลื่อนหมากความปลอดภัยของขุนโดยอาจจะคำนวณจากลักษณะการกระจายตัวของหมากบนกระดานเป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่งให้ลองนึกถึง Fighting g เกมที่มีตัวละคร2ตัวสู้กันเช่น Street Fighter หรือ Tekken Evaluation f u n c t i o นอาจจะมีหน้าตาประมาณนี้ HP นั่นหมายถึงพลังชีวิตในเกมซึ่งจะค่อยๆลดลงเมื่อได้รับความเสียหายให้มองว่า my s p ก็คือ s p ของ AI ส่วน opponent HP คือ s p ของคู่ต่อสู้ Evaluation f u n c t i o นที่เห็นนี้จะทำให้ AI มีเป้าหมายในการสร้างความเสียหายแก่คู่ต่อสู้ให้มากที่สุด โดยที่ตัวของมันบาดเจ็บน้อยที่สุดทีนี้จากฟังก์ชันนี้ถ้าการซิมูเลชันนั้นมีประสิทธิภาพ AI อาจจะเก่งมากเวลาที่มันถูกใช้เป็นคู่ต่อสู้ให้ผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ผู้เล่นอาจจะถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากได้ AI ที่มันเก่งมากไปแบบนี้แล้วเราอยากได้แบบที่มัน entertain ผู้เล่นให้มันเก่งพอๆกับผู้เล่นง่ายที่สุดที่เราทำได้ก็คือ แก้ไขตัว Evaluation Function โดยเปลี่ยนมันเป็นแบบนี้ครับค่าสมบูรณ์หรือ Absolute นี้คือผลต่างในพลังชีวิตของตัวละครทั้งสองฝ่ายโดยความที่มันเป็นค่าสมบูรณ์มันไม่มีทิศทางไม่มีค่าเป็นลบ AI จะมีพลังชีวิตมากกว่าฝ่ายตรงข้าม100หรือน้อยกว่าฝ่ายตรงข้าม100ก็จะได้100เท่ากันค่าที่เป็นไปได้ของค่าสมบูรณ์มีตั้งแต่ศขึ้นไป ดังนั้นการใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าหรือพูดอีกอย่างคือการคูณด้วยลบหนึ่งเป็นการแปลงมันจากที่เดิมทีเป็นศูนย์ขึ้นไปให้กลายเป็นศูนย์ลงมาจนถึงติดลบการจะแม็กซ์มท์หรือการจะได้ค่าสูงสุดคือค่าศูนย์จากฟังก์ชันนี้ AI จะมีพฤติกรรมที่คอยปรับระดับความเก่งของมันให้เท่ากับคู่ต่อสู้หรือพูดอีกอย่างก็คือให้พลังชีวิตของมันเท่ากับพลังชีวิตของคู่ต่อสู้ถ้าผู้เล่นนำอยู่มันจะตีเสมอถ้ามันนำอยู่มันจะอ่อนในผู้เล่น นอกจากนี้เรายังสามารถลิมิตระดับความเก่งของ AI ได้ง่ายๆเช่นการเพิ่มตัวแปร x เข้าไปในสมการและตั้งค่าของมันไว้ที่100ซึ่งจะทำให้ AI มีเป้าหมายคือการมีพลังชีวิตนำผู้เล่นที่100วัตถุประสงค์ก็เช่นการสร้าง AI ที่ชนะผู้เล่นแค่เฉีวเฉียดไม่ทิ้งห่างจนเกินไปที่ผมนำตัวอย่างสมการมาให้ดูก็เพื่อให้เห็นภาพว่าคณิตศาสตร,ร์นั้นมีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบ AI โดยเฉพาะการออกแบบ e v a l u t t o o n u n ฟังก์ชันสมก,การใช้บอกเป้าหมายให้กับ AI สมก,การเพียงสมก,การเดียวสามารถควบคุมพฤติกรรมของ AI ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปปรับแต่งการ Simulation หรืออธิบายรายละเอียดให้มันว่าต้องทำอะไรในสถานการณ์ไหนอย่างในการพัฒนาเกมเราสามารถสร้าง AI ที่มีความเก่งหลายระดับสร้าง AI ที่มีนิสัยก้าวเหาเล่นเชิงลุกสร้าง AI ที่เน้นการตั้งรับและการป้องกันเราสามารถสร้าง AI หลายแบบ ได้ด้วยการปรับปิด่นสมการเพียงสมการเดียวโดยไม่จำเป็นต้องไปเขียน if t h เด e l อ e AL, หรือกฎใดๆทีนี้ถ้าถามว่าควรมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้านใดบ้างในการออกแบบ e evaluation f u ฟังชันส่วนหลักๆมันขึ้นอยู่กับบริบทของแอปพลิเคชันอย่างแอปพลิเคชันที่มีเรื่องของความไม่แน่นอนก็อาจจะต้องใช้หลักความน่าจะเป็นเข้าช่วยและถ้าการตัดสินใจเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตเราอาจจะต้องใช้โมเดลการคาดคะเนทางสถิติ เพื่อประมาณแนวโน้มราคาต่างๆรวมถึงดีมานซ์ supply ในอนาคตที่จะแตกต่างไปจากปัจจุบันโดยอ้างอิงตัวแปรต่างๆในการพยากรณ์ถ้าจะพูดถึงคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานกับข้อมูลโดยทั่วไปไม่เจาะจงแอปพลิเคชันๆๆก็คงจะเป็นคณิตศาสตร์สำหรับการจัดเตรียมข้อมูลเช่นการทำ normalization รวมถึงการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันสมการรูปแบบต่างๆเช่นสมการเส้นตรงสมการเส้นโคง้ง อย่างเวลาที่เราต้องการให้ AI คำนึงถึงปัจจัยมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาที่ตัดสินใจหรือผู้ตีอย่างคือมีหลายเทอมให้คำนึงถึงเหมือนที่เห็นในกรณีของมาร์กลุกเราต้องการ Evaluation ฟังก์ชันที่ประกอบด้วยหลายตัวแปรโดยแต่ละตัวแปรก,ก็จะมีสเกลหรือช่วงของค่าที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันเช่นตัวแปรแรกอาจจะมีค่าที่เป็นไปได้ตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงหมื่นตัวแปรที่ส อาจจะมีช่วงของค่าที่เป็นไปได้ตั้งแต่0ไปถึง100ถ้าเรานำมันมาบวกกันตรงๆต,ตัวแปรแรกก็จะมีน้ำหนักมากกว่าตัวแปรที่2หากเราจะถูน้ำหนักให้ทั้งสองสำคัญเท่าๆกันทั้งสองจะต้องถูกปรับหรือ n o r m a l i z ให้มาอยู่บนสเกลเดียวกันก่อนเช่นปรับให้แต่ละตัวมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ในการปรับสเกลตัวแปรง่ายที่สุดก็คือการลบด้วยค่าต่ำสุดและหารด้วยเลน เรียกว่าการทำ min-max normalization ปัญหาก็คือบางครั้งมันก็ใช้ได้ไม่ดีนะักอย่างตัวแปรแรกเราอาจจะพบค่าบนจุดต่างๆในช่วงที่เป็นไปได้คือ0ูนถึงหมื่นเกือบทุกจุดขณะที่ตัวแปรที่2ค่าส่วนใหญ่อาจจะอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงนั่นหมายถึงต่อให้ปรับมาเป็นสเกล0ูนถึงหเท่ากันค่าเฉลี่ยและการเบียเบ่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยก็จะแตกต่างกันในกรณีแบบนี้การปรับด้วย min-max normalization ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบ ควรจะหันไปใช้เทคนิคทางสถิติเช่น c s c o r e ที่อิงกับค่าเฉลี่ยเพื่อ Normalization แทนทีนี้สมมุติเรารู้ว่าในแอปพลิเคชันนี้ด้วยเหตุที่ค่าของตัวแปรที่2มักจะอยู่ในช่วง50 6 0ถึง60ถ้าค่ามากกว่า60ควรจะถือว่าดีมากถ้าต่ำกว่า50ควรจะถือว่าแย่มากคำว่าดีมากหมายถึงว่าไม่ว่ามันจะเป็น 70, 80หรือ90 ก็นับรวมรได้ว่ามันคือดีมากเหมือนกันแต่ระหว่าง50-60ถึง60ความแตกต่ตางแค่หนึ่งหรือสองก็มีน้ำหนักมีความแตกต่ตางที่ชัดเจนซึ่งก็แปลว่าการให้น้ำหนักกับค่าต่างๆไม่ควรจะเป็นเส้นตรงค่าตั้งแต่ประมาณ60ขึ้นไปควรจะถูกปรับให้ใกล้หนึ่งและค่าตั้งแต่50ลงมาควรจะถูกปรับให้ใกล้ศูนถ้าเราต้องการผลลัพธ์ในแบบที่ว่าวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือ อาศัยรูปแบบฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นี่คือตัวอย่างของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ซิกมอยและไฮเปอร์โบลิกแทนเจนที่เห็นอยู่ทางซ้ายจะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการนอมา z ยหรือปรับสเกลข้อมูลในลักษณะที่ไม่เป็นเส้นตรงดังที่กล่าวมาสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นค่าที่ได้ซึ่งอยู่บนแกน y หลังการนอมาไลค่าบนแกน x ด้วยสมการรูปแบบต่างๆกราฟทางขวาล่าง จะให้ค่าของเทอมที่เราสนใจตามดีไซน์ที่เล่าไว้ก่อนหน้านี้เราได้ค่า0.5เมื่อตัวแปรมีค่า55หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจะให้ความสำคัญกับช่วงประมาณ50-60ถึงจะเห็นได้ว่าเมื่อ60ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น 80, 90หรือ100ค่าที่ได้มันไม่ได้แตกต่างกันมากข้อดีอย่างหนึ่งของฟังก์ชันแบบนี้ก็คือมันสามารถรองรับเอาลเยอร์ได้ด้วยเช่น หากมีค่า x ที่สูงกว่า100ไม่ว่าจะเป็น 200, 300, 1,000หรือ1,000 10, 0ค่าของมันจะยังอยู่ใกล้ๆหนเหมือนกันโดยแตกต่างกันที่ทศนิยมหลักท้ายๆสรุปได้ว่าถ้าคุณต้องการปรับสเกลตัวแปรโดยให้ความสำคัญกับค่าในบางช่วงจากช่วงที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือปรับสเกลตัวแปรที่เราไม่รู้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดหรือข้อมูลมีโอกาสเจออัลไลเยอร์ไฮเปอร์บริกแทน เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคลิปนี้ก็น่าจะทำให้เห็นความสำคัญของความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานทาง Data และการพัฒนา AI นะครับสำหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์ในการจัดการและทำงานกับข้อมูลไว้วันหน้าผมอาจจะทำคลิปเรื่องนี้โดยเฉพาะสรุปเนื้อหาของคลิปนี้นะครับเราได้รู้จักการใช้งานและตัวอย่างการออกแบบ evaluation function เพื่อใช้ในการสร้างพฤติกรรมให้กับ AI ด้วยเหตุที่ Evaluation Function ว่าด้วยการคำนวณเพื่อประเมินผลลัพธ์หรือทางเลือกการออกแบบจึงต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่มากก็น้อยสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ